กับเคนคลาสรูม by HIS ค่ะครูกวางค่ะครูเต้าค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Science Experiment at Home ค่ะหรือห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่บ้านค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์นะคะด้วยอุปกรณ์ง่ายๆที่สามารถเตรียมได้ที่บ้านเลยค่ะครูเต้าได้แกะอะไรคะวันนี้เราจะมาทำการทดลองสีเต้นระบำค่ะไปเริ่มกันเลยนะคะก่อนที่จะไปเริ่มทดลองกันเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมกันก่อนดีกว่าค่ะนมสีขาวจานก้นลึกหรือชามสีผสมอาหาร 2-3 สีสามารถใช้ยาแดงหรือเบตาดีนแทนได้นะคะน้ำเปล่าน้ำยาล้างจานหลอดหรือช้อนคันเล็กคัตเตอร์บัตรมีหรือไม่มีก็ได้มาดูการทดลองที่ทางกับเคนคลาสรูมทางกิจกรรมออนไลน์ร่วมกันกับเด็กๆกันค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะเด็กๆหยิบนมขึ้นมาค่ะแล้วเราจะเทนมลงไปใส่จานลงไปนะคะเทลงไปพอประมาณนะคะทั้ง2จานเลยเททั้ง2จานเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการเปรียบเทียบกันเนาะนี่คุณพ่อช่วยปัดกล่องนมอยู่ก่อนที่เราจะหยดสีผสมอาหารหรือพวกสีเนี่ยข้อควรระวังก็คือระวังเด็กๆอย่าไปชนจานนะคะลูกเดี๋ยวต่อไปเราจะหยดสีผสมอาหารนะคะเด็กๆเตรียมสีผสมอาหารขึ้นมาเลยค่ะใครไม่มีใช้พวกเบตาดีนยาแดงได้หมดนะคะเทค่อยๆไปนะคะลูกเทสีผสมอาหารลงมาในช้อนนะคะใส่ทั้ง2จานเลยนะคะเด็กๆทำถ้าคิดว่าน้อยไปก็ใส่อีกได้นะคะแต่ไม่ต้องเยอะมากนะคะให้มันพอเห็นทั้งนมสีขาวแล้วก็สีผสมอาหารนะคะอันนี้จะต้องกะน้ำหนักกันนิดนึงนะคะเด็กๆให้มันไม่เยอะเกินไปนะคะประมาณนี้โอเคระวังอย่าชนจานนะคะเพราะว่าถ้าเราไปกระแทกจานปุ๊บเนี่ยสีมันผสมลงไปเลยนะเรายังไม่ได้ทำการทดลองนะคะใครพร้อมแล้วนั่งยิ้มสวยๆให้คุณครูก่อนนะคะรอแป๊บนึงนะโอ้ยน่ารักมากนั่งยิ้มสวยๆให้คุณครูตักน้ำเปล่าขึ้นมานะคะเด็กๆนิดหน่อยนะคะลองหยดดูนะคะเด็กๆดูที่หน้าจอครูก่อนนะดูที่หน้าจอหนึ่งสองสามโอเคมันก็มีการเหมือนกระจายนิดนึงใช่ไหมครูแต้วแต่มันก็ยังไม่ถึงกับขั้นเต้นระบำถูกไหมคะเดี๋ยวเรามาลองน้ำยาล้างจานกันดีกว่าอ่ะเด็กๆเตรียมน้ำยาล้างจานนะคะตอนนี้เราจะใช้น้ำยาล้างจานตักขึ้นมานิดนึงแล้วเราจะทำการหยดลงไปในอันนี้นะคะอีกอันนึงใช่ไหมเดี๋ยวดูสิเป็นยังไงโอ้โหทำไมสุดยอดจังด้วยแต่น้องแฟนดูอีกอันนึงถ้าใครมีคัตเติ้ลบัตรนะคะครูจะลองแบบอีกแบบนึงให้ด้วยว่าถ้าเราใช้คัตเติ้ลบัตรจะมีผลลัพธ์ออกมายังไงนะคะครูแต้วถ้าเราใช้คัตเติ้ลบัตรจุ่มน้ำยาล้างจานแล้วปักมันลงไปนะคะปักมันลงไปในจานนี้นี่สวยไปอีกแบบนึงใช่ไหมคะเด็กๆมันเหมือนเป็นการแบบพุ่งอยู่ตลอดเวลาที่เราปักเอาไว้เลยขยันอยู่ตลอดเวลาเลยไหนตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ให้เด็กๆนะคะลองอุปกรณ์ที่เตรียมของตัวเองเดี๋ยวเราดูว่ามันจะออกมาแบบไหนกันบ้างน้องลูกชูโอ้โหว้าวนี่ของน้องชูเป็นสีม่วงสีม่วงเนาะผมเกิดขึ้นไปแล้วค่ะไปอันนี้ใครน้องเปปเปอร์ของน้องเปปเปอร์กำลังพุ่งเลยนะคะตอนนี้ของน้องเปปเปอร์คล้ายของคุณครูเลยใช่สีคล้ายๆกันเนาะเขียวแดงสาเหตุที่ทำให้สีเต้นระบำได้คืออะไรกันนะเพราะในนมประกอบไปด้วยโปรตีนและไขมันซึ่งสารในน้ำยาล้างจานทำให้โปรตีนและไขมันที่อยู่ในนมบิดโค้งงอแตกกระจายออกไปสีผสมอาหารที่เติมเข้าไปในนมนั้นเพื่อช่วยให้มองเห็นการเคลื่อนตัวของไขมันและโปรตีนได้ชัดขึ้นนั่นเองค่ะเราจึงเห็นสีกำลังเต้นระบำอยู่นั่นเองใครเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานบ้างไหมคุณจันทร์ครูช่วยคุณแม่ล้างจานตอนที่เด็กๆล้างจานสังเกตว่าเวลาจานเรามันแบบมันมีคราบไขมันเรากินอาหารมันก็จะมันๆใช่ไหมลูก
แล้วเราใช้น้ำยาล้างจานลงไปเนี่ยคราบมันพวกนั้นเนี่ยก็จะหลุดออกไปมันแตกมันแตกกระจายมันโค้งทำให้ที่มันเกาะอยู่บนจานเนี่ยล้างออกได้ง่ายด้วยน้ำยาล้างจานขจัดออกไปด้วยน้ำยาล้างจานจบกันไปแล้วนะคะกับการทดลองสีเต้นระบำแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่กับกิจกรรมหน้าวันนี้นะคะใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ